สวัสดีครับวิชาชีววิทยานี้จะเป็นแบบหัดแพทสองนะครับจะเริ่มชุดที่หนึ่งกันนะครับข้อหนึ่งเซลของกล้ามเนื้อในข้อใดมีเมาตาคอนเดรียจำวจนวนน้อยที่สุดก็มีตัวเลือกหนึ่งน่องสองปิเดิเซลสามผนังหลอดลมสี่กัะบ,บังลมก็เฉลยก็สามนะครับเซลผนังหลอดอาหารนะฮะข้อสามผานังหลอดอาหารนังหลอดอาหารทำงานน้อยที่สุด เพราะว่าเกิดบริศตาซิสเวลามีอาหารผ่านเท่านั้นนะฮะมันก็จะมีเบต้คอนเดียซึ่งเป็นออก์แกเนลที่ทำหน้าที่สร้างพลังงานในรูป a อ p น้อยที่สุดนะครับสวัสดิเคราะห์ังกบาบังลมนั้นต้องทางานตลอดเวลาหัวใจต้องเต้นตลอดเวลาหายใจตลอดเวลาไม่ใช้พลังงานมากนะครับมีเบต้คอนเดียมากกับเมือน่องการทำงานต้องทํางานหนักเพราะน้าหนักตัวที่กดลงไปนะฮะนั้นต้องมีเบต้คอนเดียมากนั่นเองนะครับ ข้อ2เส้นใยที่แยกโครมาติดไปสู่ขัวเซลล์ประกอบด,ด้วยโปรตีนชนิดใด 1. ทูบูลิน 2. อแอคติน 3. ทูบูลินและแอคติน 4. แอคตินและไมโอซินเฉลยคือข้อ1นะครับเส้นใยที่แยกจากโครมาติดโครมาตินไปไปสู่เอโครมาติดไปสู่ขั้วเซล ก็คือไมโครทิบูซึ่งมอเป็นตัวกันเป็นสเปเดอร์ไฟเบอร์นั่นเองนะฮะไมโครทิบูประกอบด้วยโปรตีนชื่อทูบูลินนะครับส่วนแอคตินเป็นองค์ประกอบของไมโครฟิลาเมนต์นะฮะทำหน้าที่แบ่งไซโตพลาซึมเป็น2ส,ส่วนระยะไซโตไคเนซิส โดยทำให้เกิดรอยข้อตรงกลางที่เรียกว่า t r i c e s p r r o l นั่นเองส่วน actin และ myosin เป็นโปรตีนที่เป็นองค์ประกอบของไหม f i พิลหรือเส้นใยกล้ามเนื้อถ้าเป็นการยึดกระดูกจะเรียงตัวเหลื่อเหมือนกันทำให้เกิดเป็นลายข้อ3โครงสร้างในข้อใดสามารถจำลองตัวเองได้ก็ DNA ขอโครโมโซม คอเซนเทโอคอพลาสมมต์ตัวท e ี่1กอและขอ2กอคอและคอ3กอคอและงอ4กอคอคอและงอเฉลยข้อ4ทั <ologie> ้งหมดเลยกอคอคอและงอ DNA มีการจำลองตัวเรียกว่า DNA ล l i ิเคชันในระยะ S-phase ของอินเ r f a c e ฟส ย่ำได้นะฮะในเรื่องของการแบ่งเซลล์จากหนึ่งโมเลกุลเป็นสองโมเลกุลในะเดียวกันโครโมโซมก็จําลองตัวเองจากหนึ่งโครโมโซม์หนึ่งโครมาติดเป็นหนึ่งโครโมโซม์สองโครมาติดเซนติโอเดิมหนึ่งชุดมีสองอันก็จําลองตัวเองในระยะ G2 เฟสเป็นสองชุดสี่อันพาสมิดเป็นวงแหวนเล็กๆพบในเซลล์แบคทเรียก็จําลองตัวเองได้ ก็เลยนำมาใช้ในการโคลนเซลล์โคลนยีนทําให้และทำพันธุวิศวกรรมนะตัดต่อยีนนะฮะและเพิ่มจำนวนนั่นเองครับข้อ4เซลล์ในข้อใดมีเอ e n d o p l a s m ้ c r e t คิว l u m แบบผิวเรียบมากกว่าเซลล์ทั่วไปก็เซลล์กรรมเนี้ยขอเซลล์ตับขอเซลล์รังไข่งอเซล์หมกไตตัวเล็ก็มี 1. กอและขอสอขอและขอสขอขอและงอสกอขอขอและงอคำตอบเฉลยคือข้อ4ทั้ง4ข้อทั้งกอขอขอและงอเอนโดพลาส i ิกล u มแบบผิวเรียบมีหน้าที่สร้างสารพวกไขมันในเซลล์ทั่วไปจะทำลายสารพิษในเซลล์ตับนะฮะ และสร้างฮอร์โมนชนิดของสเตีรอยด์ที่สเตรอยนะครับซึ่งจะสร้างจากต่อมหมวกตาชั้นนอกรังไข่และอันฑะนะนอกจากนั้นยังพบมากในเซลล์กล้ามเนื้อโดยมีลักษณะเป็นท่อแบนที่อยู่ล้อมรอบเส้นใยเมอร์ไฟบิลแต่ละเส้นทำหน้าที่เกี่ยวกับการเก็บและปล่อยแคลเซียมไอออนที่มาควบคุมการหดตัวของกล้ามเนื้อนั่นเอง ข้อ5เซลล์ของสิ่งมีชีวิตในข้อใดมีออร์แกเนลสามชนิดที่มีเยื่อหุ้มสองชั้น1พืช2สัตว์3แบคทีเรียสี 4. ราคำตอบ,บคือข้อ1ออร์แกเนลที่มีเยื่อหุ้มสองชั้นก็คือ1ไมโตอ 2. คอนเดรีย2คลอโรพลาสต์3นิวเคลียสคือเยื่อหุ้มนิวเคลียสจะมีเยื่อหเยื่อหุ้มสองชั้นนั่นเอง เซลล์พืชมีครบทั้ง3อย่างเลยคือไมโทคอนเดร,นเรียค c h l o r o p l a s และนิวเคลียสเสือสัตว์ไม่มีค h l o r o p l a s t เซลลปตีเดีย,ยไม่มีไมโทคอนเดร,นเรียค c h l o r o p l a s และยูนิวเคลียสเซราไม่มีคอโ chloroplast ะนั้นพืชที่ครบนะครับข้อ6 โครงสร้างในข้อใดใช้ในการเคลื่อนที่ของอมีบ้าและการหดตัวของกล้ามเนื้อสัตว์ 1. ไมโครทิบูสองไมโครฟิลาเมนต์สามไมโครทิบูกับอินเตอร์มีเดียตฟิลาเมนต์สี่ไมโครฟิลาเมนต์กับอ 6, นินเตอร์มีเดียตฟิลาเมนต์ข้อไหนเฉลยข้อ2องนะในการเคลื่อนที่ของอมีบ้าและการหดตัวของกล้ามเนื้อใช้ไมโครฟิลาเมนต์ มโครทิบูใช้ในการเคลื่อนที่ของโครโมโซมและการพรบบัดโบกของซีเลียและแฟกเจลัมและเป็นส่วนประกอบของเซลีเดิฟิเลเมนต์มีหน้าที่ช่วยรักษาสภาพของการยึดติดกันของระหว่างเซลล์และช่วยให้มีการคงรูปร่างของเซลล์ข้อ7 การสังเคราะห์ฮอร์โมนพวกโปรโตีนส่งออกนอกเซลล์จะต้องใช้ออร์เนลไดร์กอไรโบโซมขอเอนโดพลาสซิมนิวเคลัมแบบชนิดผิวขูดขระคอนิวเคลียสงอกอจิคอมเพล็กซ์ตัวเล็กคือหนึ่งกอและขอสองกอคอและคอสามกอคอและงอสี่ทั้งตัวสี่ตัวเลยกอคอคอและงอคำตอบคือข้อสี่นะฮะข้อสี่การสังเคราะห์ฮอร์โมน พวกโปรตีนเพื่อส่งออกไปนอกเซลล์ต้องใช้ไรโบโซมสิ่งที่ผิวของเอนโดพลาสซิสติูลัมแบบคุ่ระโดยคำสั่งมาจาก DNA ในนิวเคลียสและลำเ,เลยเียงไปที่เนื้อเยื่อและยังเลียงไปที่เยื่อหุ้มเซลล์โดยกอจิคอมเพล็ลกซ์ข้อ8เชื้อไวรัสโค้รโรคไข้หวัดไก่เข้าสู่เซลล์ของไก่โดยใช้กลไกในห้อใด 1. ฟาโกไซตซิส สอง d o c y t o s i s 3. การแพร่แบบ f a c i l t t a t สี่การเลงแบบ Active คำตอบคือข้อ2ครับ Endocytosis เป็นการนำสารโมเลกุลใหญ่เข้าสู่เซลล์คือ 1. p h a g ฟ c โกไซโ s ซิโดยยุมเซลล์จะยื่นไปล้อมรอบสารโมเลกุลใหญ่ สองพินโนไซโตซิสสามพิกุใหญ่เคลื่อนเข้าหาเพื่อเข้ามาในแอ่งของเซลล์สามเมเเ็ดเอสเตดเอนโดไซโตซิสสามพิกุลใหญ่จะจับกับรีเซพเตอร์ที่ผิวของเยื่อบริเวณแอ่งนะเชื้อไวรัสโรคไข้หวัดไก่เข้าสู่เซลล์ไก่ด้วยทีนี้นั่นเองส่วนการแพร่แบบฟาซิลิเตตเป็นการเคลื่อนที่ของสารโมเลกุลเล็กเข้าสู่เซลล์โดยมีโปรโตีน ที่ยุมเซลล์เป็นตัวพาก็เลยเแป็นแบบแอคทีฟเป็นการเคลื่อนที่ของสารบรรลุนเล็กจากบริเวณที่มีความเข้มน้อยไปมากโดยใช้พลังงานจาก ATP ครับข้อ9โครงสร้างใดในเซลล์ที่เป็นแหล่งผลิตและลำเลียงสารในเซลล์ และเป็นแหล่งผลิตสารที่ให้พลังงานสูงตามลำดับหนึ่งไมโดคาร์บียและเอนโดพลาสติกคลัมสองไมโดคาร์บียและโกจิคอมเพล็กซ์สามเอนโดพลาสติกและคลัมและโกจิคอมเพล็กซ์สี่เอนโดพลาสติกคลัมและไมโดคาร์บียคำตอบคือข้อสี่นะฮะข้อสี่ เอนโดพลาสซิมิคิลัมและ m มโดคอนเดียแรงผลิตและลำเลียงสารในเซลล์คือ e อนโดพลาสซิมิคิลัมหรือเรียกว่า ER ก็แบ่งเป็นย่อยเป็น RER สังเคราะห์โปรตีนและส่งออกไปนอกเซลล์กับ SER สังเคราะห์โปรตีนทบลอกไขมันและส่งไปนอกเซลล์ส่วนแรงผลิตสารที่ให้พลังงานสูงก็คือไมโตคอนเดีย สิบองค์เงในข้อใดมียื่ควบคุมการสงังเคราะห์โปรโตีนตามที่ต้องการได้ก็ก๊าจีคอมเพล็กซ์ G ขอเอนโอพลาสติกดิคลัมขอฮอลโลพลาสงองไปแต่คนเดียวตัวเลือกคือหนึ่งกและขอสองขอและงอสามกขอและงอสี่ขอขอและงอคำตอบคือข้อ2ครับ อ,คอโครลาซีสและไมโทคอนเดรียมี DNA RNA และไรโบโซมพิสจน์ดสิบจึงสามารถสังเคราะห์โปรตีนไว้ใช้เองได้คือคอโคพลาซีสสังเคราะห์โปรตีนทำหน้าที่เป็นเอนไซม์ในปริยาสังเคราะห์ด้วยแสงไมโทคอนเดรียสังเคราะห์โปรตีนทำหน้าที่เป็นเอนไซม์ในปริยาสลายอาหารระดับเซลล์ส่วนกอจิคอมเพล็กทำหน้าที่ลำเลียงสารจาก ER ส่งไปนอกเซลล์เอนโด พลสัสปีดเลือคัลลัมถ้าเป็น RER คือชนิดขุกระผิวขกระก็จะทำรีสังเคราะห์โปรตีนส่งไปนอกเซลล์ถ้าเป็น SER คือ ER ชนิดผิวเรียบก็สังเคราะห์ไขมันส่งไปนอกเซลล์และในเซลล์ตับ SER าทำลายสารพิษถ้าเป็นซอนเจตต่อมต่อมใตาชั้นนอกสังเคราะห์พวกสอรอยฮอร์โมนครับข้อ 11, สยยิบเอ็ดไซยาไนชดไซยาโนแบคทีเรีย ไม่มีโครงสร้างในใดต่อไปนี้กอ,อยืุมเซลล์ขอยืมอุมนิวเคลียสคอไรโบโซมงอไมโคทิปุตัวเลือกคือ1นกอและขอ 2. ขอและงอกอและคอ 4. คอและงอ,อ,ะงอคำตอบคือข้อ2ยูุมนิวเคลียสและไมโครทิปุพบในพวกยูคาริโอต ได้แก่โปรโตีสตพืชสัตว์และพวกเห็ดราสเนแบคทีเรียและพวกไซย,ยนานแบคทีเรียเป็นพืกโปรโคาริโอตไม่มีหุ้มนิวเคลียสและไมโครทิบูในสัตวบบาซึมมีมออร์แกเนลอย่างเดียวคือไรโบโซมชนิด 70S ข้อ12 ผนังเซลล์ของเอสเคอรเียคอรไลประกอบด้วยสารชนิดใด 1. ไกลโคไลปิดสองอะมิโนไกลแคน 3. ฟอสโฟไลปิด 4. เปปติโดไกลแคนเอสเคอรเียคอรไลหรือเรียกย่อว่าอีคอรไลเป็นแบคทีเรียแบคทีเรียครับเพราะฉะนั้นผนังเซลล์ก็เป็นพวกเปปติโดไกลแคนคำตอบก็ข้อสี่ันเองนะ ข้อ13กระบวนการหลั่งสารสื่อประสาทนิวโรอะสติอัลิโคลีนจากปลายประสาทสั่งการมอเตอร์นิรอนเป็นการเคลื่อนย้ายสารแบบใด 1. e x กโซไซต i s ิ 2. การแพร่ธรรมดา 3. การแพร่แบบฟาซิ i ิ a ตต 4. การเรียงแบบใช้พลังงานที่เรียกว่าแอคทีฟทรานสปอร์ คำอตออคือข้อหนึ่ง<ด>อะซิโคลีนหลังจากปลายแอ็กซอนของโมอเตอร์นิวออนแบบเอกซอซโซไซตซิสเพราะเป็นการลำเลียงสารโมเลกุลใหญ่ออกนอกเซลล์ครับข้อหนึ่งสิบสี่ 14, จากภาพ เป็นการเคลื่อนที่ทั้งหมด4แบบของสาร4ชนิดผ่านเนยื่อหุ้มเซลล์ที่เกิดขึ้นได้ตามทิศทางลูกศรและหมายเลข1-4ถึงเป็นสารประกอบชนิดต่างๆที่องค์ประกอบที่เป็นองค์ประกอบของเยื่อหุ้มเซลล์นะที่1สาร A เคลื่อนที่แบบ A 2สาร B เคลื่อนที่แบบ B 3สาร C เคลื่อนที่แบบ C สี่สารดีคดีแบบดีการเคที่ของสารที่ใช้การแพทยแบบธรรมดาคือแบบใด1แบบ A 2แบบ B 3แบบ C 4. แบบดีคำตอบคือข้อ1การแพทยแบบธรรมดาเป็นการเคลื่อนที่ของโมเลกุลของสารจากบริเวณที่มีสารเข้มข้นมากเข้มข้นมากไป ผ่านยุคุมเซลล์โดยตรงไปบริเวณที่มีสารยค้นน้อยแบบ a นะครับส่วนแบบ c มีและ c เป็น facilitated diffusion เป็นการแพร่ที่มีโปรตีนเป็นตัวพา,วาแบบ d เป็น active transport เป็นการเคลื่อนที่ของสารจากบริเวณที่มีเส้นค้นน้อยไปบริเวณที่มีเข้มค้นมากโดยใช้พลังงานจากเซล ข้อ1ปิปฏิยาแยกหมู่อะมิโนจากกรดอะมิโนและปฏิยาการสร้างหมู่อะมิโนจากเอเป็นยูเรียเกิดขึ้นบริเวณใดอ่าหนึ่งแยกหมู่อะมิโนที่เสียผนังลำไส้เล็กสร้างยูเรียที่ตับสองแยกหมู 2, ่อะมิโนที่เสียผนังลำไส้เล็กสร้างยูเรียที่ไตสามแยกหมู 3, ่อะมิโนที่ตับสร้างยูเรียที่ตับสี 4, ่แยกหมู่อะมิโนที่ตับ สรงอยู่เลที่ใหญครับต่อคือข้อ3ปริยาแยกมมโมโมนออกจากกรดอะมิโนเรียกว่าดีอะมิเนชันเกิดขึ้นที่ตับและโม,มโนที่แยกมันนี้จะเปลี่ยนเป็นแอมโมเนียซึ่งเป็นสารพิษต่อร่างกายตับจะเปลี่ยนแอมโมเนียเป็นยูเรียซึ่งไม่เป็นพิษต่อร่างกายและสมบัติที่ตายเพื่อกรองทิ้งออกจากร่างกายต่อไป สิบหกในกระบวนการหายใจการเกิดฟอสโฟลิเลชันเกิดที่บร,เริเวณใดตามรูปนะหนึ่งเอกับบีสองมีกับนซะีสามเอกับซีซีเอมีซีถ้าดูรูปเอก็คือนอกไมโเตคอนเดียก็คือเซลล์ตัวประสมมีก็คือยืดชันน้นในของไมโเตคอนเดีย ซีคือแมส p ิกส์ฟ o สฟอร t ชันคือกระบวนการสังเคราะห์ ATP มี3แบบคือ1 s u b s t l l t l level phosphorylation เป็นการสังเคราะห์ ATP จากสา,ารประกอบฟอสเฟตพลังงานสูงที่มีอยู่แล้วในเซลล์ 2. oxidative phosphorylation การสังเคราะห์ ATP จากพลังงานที่ได้จากการสลายอาหารแบบใช้ออกซิเจนโดยผ่าน electron transport chain และเคมีออสโมซิส สารโฟโตฟอสโฟริเลชันเป็นการใช้พลังงานจากแสงมาสังเคราะห์ ATP แล้วไปกระบวนการเคมีออสโมซิสบริเวณ A เกิด substrate level phosphorylation. บริเวณ B เกิด oxidative phosphorylation. บริเวณ C เกิด substrate level phosphorylation. ถ้าเราจำได้เรื่องการสไลด์อาหารระดับเซลล์นะในภาพรวมของมันนะก็จะมีการสังเคราะห์ ATP ที่นอก มรรจุคนเดนเซอรโดยกระบวนการไกโคไลซิสนะก็เป็นซับสเตตฟอสโฟรีเลชันคือได้ ATP เลยและในแมทริกซ์ก็จะมีเคลีปไซเคิลซึ่งมีอันนึงได้ ATP ออกมาเลยใน,ในในช่วงหนึ่งนะฮะส่วน B ซึ่งเป็น,นยุทธไนบรรจุคอนเดนเซ์นั้นจะเป็นที่เกิดออกซิเดทีฟฟอสโฟรีเลชันเคมีออสโมซิสนะฮะข้อ17ถ้า กระบวนการสร้าง ATP ใน m มท o c อ o n d r i ถูกยับยั้งจะเกิดผลอย่างไรหนึ่งค่า pH ภายในเมทริกกับไซโตโซมีความแตกต่างกันลดลง2ค่า pH ภายในเมทริกกับไซโตโซมีความแตกต่างกันเพิ่มมากขึ้นสามไม่มีการถ่ายทอดอิเล็กตรอนที่เยอะพุ่มทันในของไมโ o คอนเดรียสี 4. ออกซิเจนไม่สามารถรับอิเล็กตรอนและโปรโตอนได้คำตอบคือข้อ1ถ้ากระบ,บวนการสร้าง ATP ในเมท o c อ o n d r i ถูกยับยัง้งทำให้ดิฟอิออน รือบวกในเมทดตเนียมีน้อยทําให้คา s ์ภายในเม็ติกับเซทบัสไซตต่อโซบมีความแตกต่างกันลดลงครับมาต่อครับข้อ18การสลายกรูโคสในกระบวนการหมักแอลกอฮอล์ของยีสต์จะมีการผลิตเอทีพีได้จำนวนน้อยเนื่องจากสาเหตุใดก็ไม่สามารถลำเลียงกรดไทริเตเข้าสู่บารเตอร์อนเดนเได้ขอไม่สามารถนำา n ็น s ไปใช้ในกระบวนการผลิต a อทได้ขอขาดเอนไซม์ใช้ในกระบวนการหายใจแบบใช้ออกซิเจน คำตัวเลือกคือ1กอและขอ2ขอและคอ3กอและคอ4ทั้ง3อันเลยกอขอและคอคำตอบคือข้อ1ครับในกระบวนการหมักแอลกอฮอล์ของยิสต์เป็นแอ a นอรบิกเรสปเรชันไม่มีออกซิเจนโมเลกุลจาก ose, กูโคสหนึ่งโมเลกุลจะเกิดเฉพาะกระบวนการไกโคลซิสนอกไโจคอนเรีย ได้2 ATP บวก2พาลิบิกบวก2 NADH บวก NADH กรดาพาลิบิกจะสลายเป็นอะซิลโคนอะซินดีไฮด์กับคาร์บอนไดออกไซด์แล้วอะซินดีไฮด์ก็จะทำหน้าที่เป็นตัวรับพาราเจนจาก NADH ซึ่งไม่ผ่านเข้าไปในเมิต o c h o n d ครับเพื่อเข้ากระบวนเพื่อเข้าเพื่อไปเข้ากระบวนการถ e ่ายอิเล็กตรอนผิด ATP เพราะขาดออกซิเจนโมเลกุลซึ่งเป็นตัะรับอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายมันก็จะได้เอทิลแอลกอฮอล์แทนที่จะได้คำลอกไซด์กับน้ำํำข้อ19ในกระบ,บวนการหายใจที่ใช้น้ำตาลกลูโคสการผิดคำลอกไซด์มีโอกาสเกิดขึ้นได้ในข้อใดกอวัจักรแคส์ขอการสร้างอะซิลโคเอนไซม์กอกระบ,บวนการหมักแอลกอฮอล์ ตัวเลือก 1, คอื 2, คอห่งกอสกอและขอสาอและคอสกอคอและคอ, 4, คอ,คอ,ะคอทั้ง3ตัวเลยคำตอบคือข้อ4ทั้ง3มาเลยเริ่มจากกลูโคสคือมีคาร์บอนหกอะตอม1โมเลกุลเข้ากระบวนการไกลโคไลซิสได้ก่อนผลิตคาร์บอนสามอะตอม2โมเลกุลก่อนผลิตทำปฏิกิิรายากับโคเอนไซส์เ e ได้ซิโคเอสอโมเลกุลและ2อร์อนอกไซด์ จากนั้นเข้าวัตจากเครปช่วงเปลี่ยนจากไอโซสติกแอซิดเป็นแอลฟาคีโตกรดอะซิดจะได้หนึ่งคาร์บอนออกไซด์และแอลฟาคีโตกรดอะซิดเป็นซัคซินิลโคเอได้อีกหนึ่งคาร์บอนออกไซด์รวมหนึ่งวัตจากแครปได้สองคาร์บอนออกไซด์ทั้งหมดมีสองวัตจากแครปจึงได้สี่คาร์บอนออกไซด์ในกระบวนการหมักแอลกอฮอล์ช่วงเปลี่ยนจากสองกรดผลิกเป็นซิลโคนอะเซติลไฮได้2คาร์บอนออกไซด์ ในะช่วงที่เปลี่ยนสองอกดผลิตสองโมเลกุลเป็นอะเซทิลไทดกไซสองโมเลกุลจะได้สองคาร์บอนไดออกไซด์ข้อยีกระบวนการกดเล็กติกที่เซลล์กล้ามเนื้อสร้างได้จากกระบวนการหมกกักกรดแลคติกจะถูกนําไปเปลี่ยนเป็นปสารใดโดยใช้อวัยวะใดก็กดราผลึกขอกลูโคส คอตับงอไต 1. ก่อและคอ 2. ออและคอ 4. กอและงอขีอและงอคำตอบคือข้อ1กดแลคติกได้จากแลคติกแอซิดฟอเมนเทชันถูกเปลีป่ยนไปเป็นกรดพีิกโดยตับเพื่อนำไปใช้ในกระบวนการสลายหารใหม่ได้ข้อ21การสร้าง NADH ในกระบวนการหายใจเกิดขึ้นที่บริเวณใดกอเซโตปราซซมคอแมริกซ์คอคริสตาตัวเลือกขือ1น1กอและขอ2ขอและคอ3กอและคอ4ทั้ง3อันเลยทั้งกอขอและคอเฉลยข้อ1คําตอบคือข้อ1การสร้าง NADH เกิดในสซโตปราซึมโดยกระบวนการไกลโคไลซิส จากกลูโคสเวเป็นกรดพริกได้2 NADH เกิดไดนามิกของเมตทคอนเดียร์โดยกบบระบวนการไพโรเวตออกซิเดชันเปลี่ยนกรดพริกเป็นอะซิลโคอเอนไซม์ A ได้2 NADH เกิดไดนามิกของเมตทคอนเดียร์โดยวัฏจักรเทปได้6 NADH ส่วนที่คริสตา้า NAD จะถูกนำไปใช้สร้าง ADP ในกบบระบวนการพับอิเล็กตรอนและเคมีออสโมซิส ข้อ 22. NADH ที่สร้างจากกระบวนการไกลโคไลซิสของตับของเซลล์ตับและเซลล์ประสาทมันอัตราในกระบวนการผิด ATP ในประโยคนี้จะได้ประมาณ ATP เปรียบเทียบกันอย่างไร 1. ประมาณเท่ากัน 2. เซลล์ตับผิดได้มากกว่าเซลล์ประสาท 3. เซลล์ตับผิดได้น้อยกว่าเซลล์ประสาท 4. ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับระดับพลังของอิเล็กตรอนคำตอบคือข้อ2 NADH ที่ได้จากกระบวนการไกลโคลิซิสของเซลล์ตับจะปล่อยไฮโดรเจนเข้าไปในมนต o คน o n d ียโดยมี n ดีบวกมารับไปกลายเป็น NADH เมื่อเข้ากระบวนการเท่าอิเล็กตรอนจะได้3 ATP ส่วน NADH จากกระบวนการไกลโคลิซิสของเซลล์ประสาทจะปล่อยไฮโดรเจนเข้าไปในมต o c h o n d ียโดยมี FAD มารับไปกลายเป็น FADH สอง เมืเ่อข้อกระบวน,นการาเทอร์อนจะได้เพียง2 ATP เท่านั้นก็จบชุดที่1ไปชุดที่3ครับ,บชุดที่3เลยนะครับแบบนชุดที่3ม,มาดูเรื่องเจเนติกกันบ้าง หนึ่งในสังเคราะห์ mRNA สารใน,ในข้อใดที่ต้องใช้ในปริมาณเท่ากับสารในพลีนิคิโอไทแม่พิมพ์กจำนวนหมู่ไรโบสเท่ากับดีออกซีไรโบสในแม่พิมพ์ขอจำนวนเบสยูราซลเ,เท่ากับเบสไทมีในแม่พิมพ์ขอจำนวนหมู่ฟอสเฟตเท่ากับหมู่น้ำตาลในแม่พิมพ์ตัวเลือก1กอ2ขอและคอ3กอและคอ4กอขอและคอ คอ,คอ,ขอค RNA ืข้อสามครับ RNA มีนิคิ l e o t i ห้าชนิดข้อสามจำนวนนิ u c l ท o t i ของอ n mRNA ต้องเท่ากับของ DNA แม่พิมพ์นี่เพราะว่ามันตัว DNA แม่พิมพ์มันจะ transcribe เอ็มาไนน์เอเพราะะนั้นจำนวนหนึ่คิวไทด์ต้องเท่ากันนั่นคือหมู่ไรโบสของเอ็มาไนน์เอเท่ากับหมู่ดีออกซีไรโบสของดีเอ็นเอแม่พิมพ์ในหนึ่งคิวไทด์มีฟอสเฟตหนึ่งหมู่และมีน้ำตาลหนึ่งหมู่ดังนั้นจำนวนหมู่ฟอสเฟตของเอมาไนน์เอจึงเท่ากับจำนวนหมูม่น้ำตาลของดีเอ็นเอส่วนจำนวนเบสยูราซิลของเอมาไนน์เอจะต้องเท่ากับเบสอะดีนีนไม่ใช่ไทมีนนะเพราะว่า ดีเอ็นเอมีอะดีนีนก็จะทรานสคริปเอมาเนยูราซิลเอคู่กับยูชื่กโคโยครับนั้นคำตอบ,บข้อสามข้อสองถ้าโมเลกุล RNA มีนิวคลีโครทาห้าชนิดนี่คือโทาหชนิดและรหัสพันธุกรรมประกอบด้วยสี่ดีโครทาห์ เมื่อเรียงสลับกันแล้วจะได้รหัสพันธุกรรมทั้งหมดกี่รหัส1.64 2.20 3.625 4.024อบ้อีนีคำตอบข้อ3อาร์เอมีคิวไรหชนิดอันธุกรรมประกอบด้วย4ี่ดีคิวไทโดยเรียงตัวกันซ้ำทั้ง4ี่ดีคิวไทและต่างกันตั้งแต่1นึงถึงสี่ีคิไทก็ได้นะ สซ้ำเลยหรือต่างกันก็ได้ก็จะทั้งหมดห้ากำลังสรหัสนะก็คือ6กรยยรหัสในความจริงแล้ว R&A มีคโอไทเป็นสชนิดรหัสพันธุกรรมประกอบด้วย3าดิคิโอไทาเพราะฉะนั้นทั้งหมดจะได้4ี่กำลังสรหัสคือ6 4รหัสนี่ของจริงนี่คขาสมบุติขึ้นมาให้เราคิดก็6กรยย ข้อ3เทคนิคก,การสร้างดีเอ็นเอสายผสมดีขึ้นไปนั่นดี a นนะครับให้ได้สิ่งมีชีวิตที่ต้องการภายหลังการใช้เอนไซม์ตัดเฉพาะในการตัดสายดีเอ็นเอแล้วสามารถใช้เอนไซม์ใดเร่งปริยาการสร้างพันธะโคเวเลนต์ระหว่างดี a นสองโมเลกุลให้เชื่อมต่อกันได้ 1. DNA งดีในไลเกส 2. องดีในไพรเมส 3. าม a ีในเฮลิกส 4. สี่ดีใโพลิเมส คำตอบคือข้อหน e ึ่ง DNA ligase สามารถที่เชื่อม DNA 2ส่วนเข้าด้วยกัน,นคือเป็นท่อนท่อนยาวนะเป็นท่อนๆเข้าด้วยกัน DNA ligase like ทำหน้าที่แยกเกลียวของทั้งสอง DNA ออกจากกันมันเบ็นเกลียวใน้เวลามันจะมีการจำลองต้องมี็นงาการแยกเกลียว DNA polymerase ทำหนี่ต่อ,อยูคลาด DNA เข้าด้วยกันแต่ละหน่วยของีูคลาดให้เป็นโปลตีนิวคลาดดี เอ็นเอพไพร์เมสไม่มีมีแต่ไพรเมสเฉยๆเป็นเอนไซม์ที่สังเคราะห์ไพรเมอร์ซึ่งเป็นอาร์เอนเอสายสั้นๆข้อ4 D ีดีเอ็นเอสายหนึ่งมีลำดับเบสดังนี้5้าไพร์ปลายห้าไพร์เป็น4แล้วก็สี่4ตัวเลยนะฮะแล้วก็ T A A G A A T A G A T G G 3ตัวเลยแล้วก็ C A T G G G แล้วก็3พลายสายโปรตายที่สร้างขึ้นจากข้อมูลดีเนเอนี้ประกบรอบด้วยกรดอะมิโนกรีโมเลกุลนั้นจำไว้ว่าเวลาจะมีการสังเคราะห์โปรดีนดีเอ็นเอต้องทานสคริปเอ็มอาร์เอก็สายที่ทานสคริปก็ต้องเริ่มจาก5พลายไป3พลายนะฮะจำไว้เลยเวลามันจะทานสคริปเอ็มอาร์เอเอ็มอาร์จะเริ่มจาก5พลายไป3พลายนะฮะ สายพรุทาที่สร้างขึ้นจากข้อมูลนเอ d มีประกบรอบด้วยกฎรกีโมเลกุล1นึ่งห4าสองาคำตอบคือข้อ1นึ่งอ่าแล้วก็เขียนสาย DNA นะแล้วก็ทานคริปชัน m r n อกนะ็เริ่มจาก3 3, 5้าายไปสามพายก็ต้องเริ่มกลับมานะฮะเริ่มจากสามห้าพายไปสามายนะ มันก็ต้องเลิกจากปลาย3ลายของ d ี a นแม่พิมพ์นั้น M ีเเอ็มอาร์เอจะได้เบสเรียนดังนี้ย้อนเลยเ,เริ่มจาก5้าปลายก็ลูกศรต้องขวามาซ้ายเ,เขาให้3าลายมาอยู่ขวาแล้วสังเคราะห์เวลาทานชิปเอ็มอาร์เอก็ต้อง5าลายไป3ลายก็จะย้อนมาก็อ,อ่านจาก5ลายไป3ลายก็เริ่มรัสหา AUG ให้เจอ u g อ่าก็จะเริ่มนะเ,เป็นตัว สตาร์ตรงกับกฎโน้ชื่อเมไทโอนนนนะฮะในรูปนี้เราอ่านซ้ายไปขวาก็ GUA ถ้าอ่านขวามาซ้ายก็ AUG นะ GUA นั่นเองก็ไล่มาเรื่อยๆหนึ่งสองสามไปเรื่อยๆนั้นรหัสตัวแรกคือ CCC ขวาม,มือสุดจะไม่ใช้เพราะต้องเริ่มหาตัว START ให้เจอนะอ่านจากซขวามาซักเป็น AUG ก็ท s นส i ิปมาเรื่อยๆจนกระทั่ง,ทงไปเจอรหัสที่จบคือ UAG ที่เราอ่านใช้แบบว่าก็คือ G A u และอ่านกว,ว่าไวิชาก็ U A G ก็คือได้กดน้ตห้าโมเลกุลครับนะเราต้องได้จับไว้ว่าเวลาทรานส c คริปเอ a มาเนี่ยต้อง5พลายไป3พลายแล้วต้องกลับรูปกันนะฮะห้าการเปลี่ยนแปลงระดับยีนแบบใดที่อาจไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงระดับฟีโนไทป์หนึ่งการเปลี่ยนแปลงเบสหนึตัวในสาย DNA สองการอลดับเบสหโคดอนออกจากยีนสามการเติมเบสหตัวลงไปในสายดีเสีการเพิ่มระดับเบสหโคดอนในยีนคำตอบคือข้อ1การเปลี่ยนแปลงเบสหตัวทำให้รหัสเปลี่ยนแต่อาจเป็นกรดเมโนโตัวเดิมเช่น DNA เเดิมเป็น CCG transcription ไดเอมาเรเป็น GGC พอสารเลเซชันได้ไกลซีนเปลี่ยนเบสตัวที่สามของ d ี a จาก G เป็น T จาก CCG เป็น CCT ท n s c ส i p ปชันได้ GGA ท r a n สเล t i ชันก็ได้ไกลซีนเหมือนเดิมส่วนข้อสองนั้นการระดับเบสหนึ่งคดอนออกจากยีนทำให้กดเมโนลดไปหนึ่งโมเลกุลมีผลครับ ข้อ3การเติมเบสหนึ่งตัวเข้าไปในสาย DNA ทําให้มีการขยับรหัสเกิดเฟรมชิฟต์พอยต์มิวเทชันกรดอะมิโนเปลี่ยนไปมีผลเหมือนกันข้อ4การเพิ่มลําดับเบสหนึ่งโคโดอนโคดอนก็คือ3ตัวทําให้ได้กรดอะมิโนเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งโมเลกุลก็มีผลคำตอบคือข้อหนึ่งนะฮะ หกสมนดยามประชากรร้อยคนพบว่ามีคนที่สามารถรับรถขมได้84คนซึ่งมีถ้าเป็นมีอาลิลูเดนทีใหญ่ความถี่ของอริลทีใหญ่และทีเล็กจากจํานวนคนทีใหญ่ทีเล็กเป็นและจํานวนคนที่เป็นทีใหญ่ทีเล็กเป็นเท่าไรตามำดับหนึ่งศูนย์จุดแปดศูนย์จุดสองสามสิดหบแปดสามศูนย์จุดแปดสี่ศบเจ็ดสี่ศูนย์จุดเก้าสองศูนย์จุดศู อันนี้ก็คือคำนวณหาดีไวเบิร์กเทเรมเฉลยข้อ2อแเราก็ดูคนรับรถขมทีใหญ่มี84คนซึ่งจะประกอบด้วยพันแท้ทีสีใหญ่และพันทางทีสีเล็กนั้นคนมาเรับรถขมก็ต้องมี 16.. บคนถูกไหมกนทีเล็กก็เป็นด้อยก็มีอย่างเดียวคือทีเล็กทีเล็กเราก็ได้ทีเล็กทีเล็กแทนด้วยคิวกำลัง2คือความที่ของยินอลรีวด้อยก็ หนูศูนย์จุดหนึ่งหกหาคิวได้ถอดรูดมาศูนยก็หา P ได้เพราะ P ี็คือครับหเพราะนั้นพีเทกับศูนย์จความทีอริวทีใหญ่คือจุดจุดหกีเล็กคือจุดสี่ทีใหญ่คืออริวเด็กก็มาจาก P ทีเล็กอาริวเด็กก็มาจากคิวนะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นทีใหญ่ทีเล็กก็คือ2 pq ก็คือ2องคูณศูนกคูณศูคูณร้อก็เป็นสี่สิบแตอบคือกองนะครับ ข้อ7ในผู้ชายหนึ่งคนถ้าผู้ชายหนึ่งคนในร้อยคนลาลสนษทะที่เฉพาะที่เกิดจากยีนด้ยที่เกด่ยนกับเพศเซ็กซ์ลิงอิสติสีฟยีนนะครับความถี่ของผู้หญิงที่เป็นโฮโมไซกัสอิสตสีฟเป็นเท่าใดหนึ่งศูน0์จุด0นึ่งส ข้เจ็ดเฉลยข้อสี่ถ้าผู้ชายแสดงลักษณะเฉพาะที่เกิดจากยินได้ที่เกหน้ากับเพศมียีนให้เป็น XaY เล็ก Xa เท่ากับหนึ่งส่วนร้อยก็จุเท่ากับ0.01นนแล้วผู้หญิงที่เป็นฮ o m o โม g ไซนัสส er ีก็คือ ยี่ห้าเป็น XL x ็กเล็ก x เล็กก็จะเป็น1จะ0หนึ่คูณหนึ่ก็ได้0 0 0ย์จนั่นเองออออ 4, ครับตอบก็ข้อสครับข้อแโอกาสที่จะพบคนเป็นโรคหรินจางแบบซิโกลเซล์ในคนแอฟริกันมี1ใน40,000ืนคนในจำนวนพชชนดังกล่าวถ้าชนเผ่าหนึ่งมีประชากรหน0 0งหคน จะมีคนเป็นพระประมาณเท่าใดหนึ่งหนึ่งร้อยคนสองร้อยห้าสิบคนสามสองร้อยคนสี่สองร้อยสิบคนคำตอบคือข้อหนึ่ง,องคอมพิวเตอร์ซิคลจะมีจนให้เป็นเอสเล็กเอสเล็กเป็นพันแท้ด้วยเท่านั้นถึงจยเป็นโลกนี้ได้นะฮะเพราะว่ายีนได้เป็นยีนด้วย ที่จะเป็นก็ต้องเป็นพันท้ด้วยเพราะนั้น s เล็ก s เล็กแทนด้วย q กำลังสองเท่ากับ1 0 4พัน q เท่ากับ0.2ร้อถอดรูปออกมาก็เช่นเดียวกัน p บคิดเท่ากับหเพราะฉะนั้นถ้า q 0.2ร้อย p ก็เท่ากับ1ลบ q ก็199 200คนเป็นพระหาคือ s ใหญ่ s เล็กเท่ากับ2 pq ก็เอาสองคูณหนึ่งรส่วนคูณสองรคูณหนึ่คูณด้วยหมื่นคนทั้งหมดก็ได้มาร้อยคนครับ ข้อกาปัจจัยใดที่เกิดขึ้นแล้วทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของอาริวในประชากรไม้ดอกและแต่ละรุ่นแต่รุ่นน้อยที่สุดหนึ่การกลายพันธุ์สการเกิดโรคระบาด 3. การเคืียดโดธรรมชาติ 4. การแพร่กระจายของรองเลนูคำตอบคือข้อสอ การกลายพันธุ์มีตวัวเชื่เป็นสาเหตุหนึ่งของไมโครอีวิวชันทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของอาล์เลในประชากรร่วมกับการคัดเลือกธรรมชาติและการแพร่กระจายของรองเรนูก็เป็นการคัดเลือกสายเทยีนนั่นเองลายของไมโครอีวิวชันที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของอาล์เลในประชากรก็คือ1นึ่องแรนดอมเจเนติกดิฟสองการขยักสายเทยีนหรือยีนโฟลร์สามเกิดการกลายพันธุ์มิโตเซชันสี่การคัดเลือกธรรมชาติหรือดัชลอสเซเลชันและสี่นอร์แลนดิ้งเมทติ้งผสมมาแบบเฉพาะเจาะจงนั่นเอง วันนี้เวลาหมดแล้วนะครับเ,เรายังมีแบบค้างอยู่ข้าวหน้าจะมาต่อครับวันนี้สวัสดีครับ